สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายถ้าใครเนี่ยได้ติดตามโซเชียลเมื่อวานนะครับหรือว่าได้ดูคลิปเมื่อวานเลยเนี่ยจะเห็นแหละครับว่าจะมีความเวอร์วังอลังการนะครับของโกคูเนี่ยที่ใส่ชุดของไดชินคันหรือจะเป็นตอนหน้าเนี่ยที่เราจะได้เห็นการปะทะกันระหว่างเจเรนกับคัมเบอร์ซึ่งแน่นอนแหละว่าอนิเมะอันนี้นะครับทำมาเพื่อขายเกมนะครับดราก้อนบอลฮีโร่นี่แหละก็ถือว่าทำมาได้ประสบความสำเร็จพอสมควรเลยเพราะว่ามีหลายคนที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็ขอเคลียร์นิดนึงละกันมีหลายคนถามมาว่าอันเนี้ยมันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักไหมมันเป็นจักรวาลที่เชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องหลักไหมอันนี้ผมยืนยันฟันธงแล้วก็ฟันเฟิร์มว่าอันนี้นะครับไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักเลยนะครับห้ามนำไปนับรวมกันเลยนะครับเพราะว่าสเกลพลังมันจะต่างกันมากสำหรับเนื้อเรื่องหลักเนี่ยกับในเวอร์ชันของงานเกมคืองานเกมก็ตรงตามคอนเซ็ปต์ที่เขาคิดไว้เลยแหละครับก็คือต้องให้ตัวละครแต่ละตัวก็คือเก่งเว่อร์ไว้แล้วก็กระจายความเก่งของแต่ละตัวไว้นะครับเพราะว่าถ้าตัวละครเก่งหลายตัวนะครับก็สามารถขายทั้งสินค้าหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเกมได้เนี่ยได้หลายๆตัวนั่นแหละครับก็น่าจะไขข้อข้องใจแล้วใช่ไหมครับว่าจักรวาลหลักกับจักรวาลเกมเนี่ยมันเชื่อมโยงกันไหมมันไม่เชื่อมโยงกันแน่นอนนะครับและหลายคนนะฮะมักจะคิดไปเองนะครับโดยไม่ถามผมเลยว่าผมเนี่ยเกลียดเวอร์ชั่นงานเกมไหมผมขอพูดตามตรงแล้วก็ด้วยความซื่อสัตย์จากใจจริงเลยนะครับผมไม่ได้เกลียดเวอร์ชันงานเกมที่ทำเป็นอนิเมะนะครับคือผมดูสนุกได้นะฮะแต่ว่าทุกครั้งที่อนิเมะนะครับเวอร์ชันเกมมาเมื่อไหร่นะครับผมมักจะติดขัดนะครับในการที่ทำคลิปตลอดเลยนะครับอย่างวันล่าสุดเลยเนี่ยที่ผมทำไม่ได้นะครับเพราะว่าผมต้องไปงานศพอย่างเงี้ยหรือก่อนหน้านี้นะครับตอนก่อนหน้านี้ที่ผมทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่าผมท้องเสียครับคือมันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันไม่ได้ทำเพราะว่ามันจะมาแบบปุบปับเลยผมก็เลยไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยเพราะว่าก่อนที่ผมจะทำคลิปหนึ่งคลิปนะครับผมจะต้องพยายามหาข้อมูลนะครับแล้วก็ความคิดเห็นนะครับของชาวไทยและชาวต่างชาติก่อนเนี่ยสัก 2-3 ชั่วโมงนะครับต่อในการทำคลิป1คลิปอันนี้คือคลิปสั้นๆนะฮะที่มีความยาวประมาณ 4-5 นาทีนะครับแต่ถ้าเป็นคลิปประวัติตัวละครเนี่ยผมต้องหาข้อมูลก่อน 2-3 วันเลยก็คงเข้าใจเลยนะก็จะเลิกปลักปลำผมนะว่าผมเกลียดงานเกมนะครับเวอร์ชันอนิเมะผมบอกก่อนว่าชอบไหมก็ดูปกตินะครับแต่ก็ไม่ได้ไปยึดว่าไอ้นี่แหละคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตฉันคือก็ดูสนุกตามปกตินะครับเช่นที่ผมดูดราก้อนบอลซูเปอร์สนุกตามปกตินั่นแหละครับสำหรับดราก้อนบอลซูเปอร์ฮีโร่นี้นะครับก็เราจะเห็นได้ชัดเลยเลยครับว่าเนื้อเรื่องนะครับก็จะมีการเชื่อมโยงกันหลายจักรวาลมากเลยแหละครับเพราะว่าต้องการเปิดจักรวาลต่างๆให้มันใหญ่ยิ่งขึ้นและล่าสุดนะครับในตอนต่อไปเลยเนี่ยจะเป็นการปะทะกันระหว่างเจเรนนะครับกับครัมเบอร์นะครับแล้วก็มีเฮียท็อปโปนะครับนอนเป็นลูกหมาอยู่ข้างๆเนี่ยบอกเลยแหละครับว่าการต่อสู้กันระหว่างเจเรนกับครัมเบอร์นะจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยแหละครับแล้วก็ผู้ชนะระหว่าง2คนนี้เลยเนี่ยซึ่งผมก็คิดว่าก็น่าจะเยื้องไปทางคัมเบอร์นะครับเพราะว่าถ้าจะให้เนื้อเรื่องเดินต่อได้เนี่ยก็คงจะเป็นคัมเบอร์สินะซึ่งเราก็น่าจะเห็นโกคูเนี่ยเวอร์ชั่นไดชินคันนะครับมาร่วมต่อสู้ด้วยนะครับระหว่างผู้ชนะ2คนนี้แต่ด้วยระยะเวลาเนี่ยที่โกคูนะครับไปอยู่กับไดชินคันเลยเนี่ยมีคนสรุปมาแล้วว่าไม่น่าจะเป็นการไปอยู่ได้โดยระยะเวลาที่นานนะครับก็คืออาจจะไปอยู่แค่แป๊บเดียวอาจจะเพียงการแค่การเปลี่ยนเสื้อเท่านั้นก็เป็นไปได้ก็คงจะไม่ได้ฝึกวิชาอะไรกับไดชินคันมามากมายนะครับเผื่ออาจจะไม่ได้ฝึกเลยด้วยซ้ำก็อย่าเพิ่งไปหวังเยอะนะครับเพราะว่าหวังเยอะอาจจะเจ็บตัวก็ได้นะผมคิดว่าบางทีอาจจะไม่ได้ฝึกอะไรมานะครับเพราะว่าการที่ใส่ชุดไดชินคันเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นการเตรียมนะครับเพื่อที่จะมาขายของเล่นให้เราเนี่ยได้เข้าชมอีกหนึ่งครั้งแน่นอนโดยในเรื่องภาคนี้ก็มีจุดสนใจนะครับก็คือตัวฮาร์ดนี่แหละครับคนที่จะมาล้มเซนโอนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพี่แกเนี่ยจะล้มเซนโอยังไงนะครับเพราะว่าโหเซนโอเนี่ยมันมีสกิลการลบที่โหดสัตว์รัสเซียขนาดนี้นะครับแล้วก็พี่แกต้องผ่านไดชิงคันอีกนะกว่าจะไปเจอเซนโอได้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าโอ้โหมันน่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่ยิ่งใหญ่เวอร์วังอลังการแล้วก็น่าชมจริงๆเลยนะแต่ข้อเสียของอนิเมะอันนี้มีอย่างนึงเลยก็คือพลังมันเวอร์ไปอย่างที่สอนนะครับคือแต่ละตอนมันสั้นไปหน่อยนะครับแต่ด้วยความที่ว่าตอนมันสั้นๆระยะเวลาที่ยาวนานเงี้ยภาพมันเลยมาสวยนะครับก็เพราะว่ามันมีระยะเวลาการทำมีเงินลงทุนในการทำนะครับก็คือถือว่าทำมาได้ดีโอเคเพอร์เฟกต์เลยนะครับในการดูขั้นเวลานะครับสำหรับคนเนี่ยที่แบบไม่ชอบติดตามมังงะดราก้อนบอลเนี่ยชอบติดตามแค่เป็นเวอร์ชันอนิเมะนะครับก็สามารถดูอันนี้แก้ขัดรอระหว่างที่อนิเมะดราก้อนบอลจะมาก็ได้นะครับเพราะว่าอนิเมะดราก้อนบอลเนี่ยก็น่าอีกนานเลยแหละเพราะว่ามังงะเพิ่งดำเนินเนื้อเรื่องแซงไปได้นิดเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเขาต้องการให้มังงะแซงไปเยอะๆเลยโอเคแล้วกันนะครับก็วันนี้มาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับ Dragon Ball Super Hero นะครับตอนใหม่ซึ่งหลายคนก็น่าจะชอบน่าดูเลยแหละนะครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับและใครนะครับสนใจสินค้าเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับฝากติดตามด้วยแฟนเพจ Over Review Dragon Ball ของผมนะครับมีสินค้า Dragon Ball ของแท้แน่นอน 100% นะครับก็เอาหน้าผมเป็นประกันได้เลยว่าของแท้แน่นอนนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ